ลูกยางสาวไทยประเดิมศึกชิงแชมป์เอเชียชมสถิติไทยออสเตรเลียเวลาช่องถ่ายทอดสดการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2023ทีมไทยอันดับที่17ของโลกพบออสเตรเลียอันดับ53วันนี้เป็นนัดแรกของทีมชาติไทยกับการลงสนามในฐานะเจ้าภาพพร้อมมีคะแนนสะสมอันดับโลกเป็นเดิมพันในการไต่อันดับขึ้นไปอีกครั้งโดยสถิติการพบกันระหว่างไทยออสเตรเลีย5ครั้ง2022 08 22ไทยชนะ 3-0 เซต 25-9 27-25 25-13 2020 01 09ไทยชนะ 3-0 เซต25-12 27-15 25-13 2018 09 19ไทยชนะ 3-0 เซต 25-20 27-21 25-13 2013 09 14ไทยชนะ 3-0 เซต 25-16 27-1725-18 2013 09 04ไทยชนะ 3-0 เซต 25-17 27-15 25-17 ทั้งนี้การวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2023วันที่30สิงหาคม66ทีมชาติไทยจะลงสนามพบกับออสเตรเลียที่สนามชาติชายฮอนจังหวัดนครราชสีมาแข่งขันในเวลา18นาฬิกาถ่ายทอดสดทางช่อง PPTV HD 36รายชื่อ14นักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยชุดลุยศึกชิงชนะเลิศแห่งเอเชียปี2023เซตเตอร์พรพันธ์เกิดปราศสิริมามานกิจตัวรับอิสระปิยนุชแป้นน้อยสุภัตราไพโรจน์บอลเร็วจรัสพรบรรดาศักดิ์ทัดดาวนึกแจ้งวิมลรัตน์ธนพันธ์หัตถยาบำรุงสุขหัวเสาชัชุออนโมกศรีวิภาวีสีทองสัสสิภาพรจันทรวิสูตรอัชราพรคงยศพิมพิชยากกรำธนัชชาสุขสดเจ้าหน้าที่ทีมสมชายดอนไพรยอดผู้จัดการทีมดนัยศรีวัชระเมธากุลหัวหน้าผู้ฝึกสอนชำนาญดอกไม้ผู้ฝึกสอนวรรณาบัวแก้วผู้ฝึกสอนนุชราต้อมคำผู้ฝึกสอนธีรศักดิ์นาคประสงค์ผู้ฝึกสอนทิพรัตน์แก้วใสนักกายภาพบำบัดประวิตรเปรมธีรสมบูรณ์แพทย์ประจำทีมวัดบุญจันทร์เทรนเนอร์ผ่านมา12ปีสองภาพปัจจุบันพราดรตำนานนักเทนนิสไทยที่ทั่วโลกยอมรับภาพแม้การเวลาจะผ่านมาแล้วกว่า12ปีแต่ชื่อของซูเปอร์บอลพราดรศรีชาพันธ์อดีตนักเทนนิสขวัญใจชาวไทยยังคงกลายเป็นที่กล่าวถึงของแฟนกีฬาชาวไทยเสมอมานั่นก็เพราะจนถึงปัจจุบันยังไม่มีนักขวดลูกสักหลาดชาวไทยรายใดที่ก้าวขึ้นไปประสบความสำเร็จได้เท่ากับที่เจ้าตัวเคยทำได้สำหรับพราดรเริ่มต้นการเทิร์นโปรเมื่อปี1997ก่อนสามารถคว้าแชมป์ระดับ ATP ทัวร์ได้ถึง5ครั้งจนก้าวขึ้นไปเป็นมืออันดับที่9ของโลกในปี2003ซึ่งถือเป็นตำแหน่งที่สูงที่สุดที่เคยมีนักกีฬาชาวไทยสามารถก้าวถึงนอกจากนี้ยังได้รับการยกย่องว่าเป็นนักเทนนิสมือหนึ่งของเอเชียในยุคนั้นถึงขั้นได้ขึ้นปกนิตยสารไทม์ขณะที่ผลงานในนามทีมชาติก็จัดว่าไม่ธรรมดาคว้าเหรียญทองในระดับซีเกม2สมัยและเอเชียนเกม1สมัยมาครองได้ทั้ง2รายการนอกจากเจ้าตัวยังได้รับเกียรติให้เป็นตัวแทนประเทศไทยถือธงชาติในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกม2004ที่เอเธนส์ประเทศกรีซ
อย่างไรก็ตามด้วยอาการบาดเจ็บเรื้อรังทำให้เจ้าตัวตัดสินใจประกาศอำลาคอร์ตในรายการ TTT Thailand Open เมื่อปี2010ก่อนหันไปเล่นกีฬากอล์ฟอยู่พักหนึ่งจนสามารถเทิร์นโปรได้สำเร็จปัจจุบันในวัย44ปีพราดรศรีชาพันธ์เปลี่ยนบทบาทตัวเองมาเป็นผู้ฝึกสอนให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ๆภายใต้ชื่อพราดร Academy ที่ตั้งอยู่ภายในโรงเรียนไบรตันคอลเลจกรุงเทพกรีฑารวมทั้งมีธุรกิจของตัวเองอย่างบ่อตกปลาศรีชาพันธ์และซุปเปอร์บอลรีสอร์ทอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นส่วนเรื่องครอบครัวมีน้องป๊อปศรีภรรยาคนสวยนอกวงการที่เข้ามาเติมเต็มชีวิตให้กับเจ้าตัวด้วยการมีบุตรด้วยกันหนึ่งคนคือน้องเชอร์ลีนพันนรินทร์สาวน้อยสุดน่ารักวัย5ขวบที่ต้องบอกว่าลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นฉายแววโดดเด่นทางการกีฬาด้วยการเล่นกอล์ฟลงแข่งขันในระดับเยาวชนจัดหนัก11คนรวดเงือกสาวแชมป์เยาวชนโลกปิดตำนานอำลาอาชีพนางเอกหนังโป๊ภาพหลังจากเพิ่งฉลองการเดบิวต์ในวงการภาพยนตร์ผู้ใหญ่หรือหนังโป๊หนังเอวีของประเทศญี่ปุ่นไปเมื่อไม่กี่เดือนก่อนสำหรับซากิชินไคอดีตนักว่ายน้ำสาวทีมชาติญี่ปุ่นกระแสไม่มีตกค่ายปลื้มปริ่มเงือกสาวแชมป์เยาวชนโลกเล่นหนังโป๊ครบ1ปีล่าสุดผ่านมารวม2ปีค่าย SOD ซอฟต์ออนดีมานด์ต้นสังกัดของซากิจังก็ได้ออกมาประกาศว่านักแสดงสาววัย23ปีเตรียมปล่อยผลงานชิ้นสุดท้ายเพื่ออำลาวงการแล้วท่ามกลางความช็อกของแฟนคลับโดยผลงานเรื่องที่21ของอดีตเงือกสาววันเดอร์คิดจัดจำหน่ายผ่านทางออนไลน์เรียบร้อยและจะวางขายแบบแผ่นในวันที่21กันยายน2023ต้นสังกัดระบุชัดเจนว่านี่คืองานชิ้นสุดท้ายของซากิจังซึ่งบนปกมีคำว่า The Last Movieภาพยนตร์เรื่องสุดท้ายและ Last Sex เซ็กครั้งสุดท้ายพร้อมภาพของเธอในชุดสีขาวเซ็กซี่สำหรับผลงานเรื่องสุดท้ายรหัสสตาร์904นี้มีการเปิดเผยว่าค่าย SOD ยังคงคอนเซปต์ร้อนแรงไม่เน้นซาบซึ้งแบบงานรีทายของคนอื่นสอดคล้องกับตัวซากิจังเองที่ไม่อยากอำลาแบบเศร้าทางค่ายจึงมอบภารกิจสุดพิเศษครั้งนี้ให้นักแสดงชาย11คนมาจัดหนักจัดเต็มสร้างความประทับใจส่งท้ายเสียเลยซากิจังหรือชื่อจริงว่ามิกุโคจิมะเกิดเมื่อวันที่13พฤษภาคม2000มีดีกรีคว้าแชมป์เยาวชนโลกในนามทีมชาติญี่ปุ่นระยะ200และ400เมตรหญิงก่อนได้รับการจับตาจากสื่อมวลชนว่าคือความหวังใหม่แห่งวงการว่ายน้ำในอนาคตของประเทศแต่สุดท้ายเธอตัดสินใจหันหลังให้สาวว่ายน้ำแล้วขอใช้เรือนร่างเซ็กซี่สร้างอาชีพใหม่แทนด้วยการเริ่มถ่ายนูดแบบโฟตบุ๊กก่อนกระโดดเข้าสู่วงการหนังเอวีเต็มตัวเมื่อเดือนตุลาคม2021